มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมเชิญเงินสงเคราะห์พระราชทานและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมจัดพิธ nice ีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์พระราชทานและสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต และราษฎรที่รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติแก่ราษฎรชาวจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นล้นพ้นจังหวัดแม่ห้องสอนเกิดฝนตกหนักในระหว่างวันที่13-15สิงหาคม2567ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนของประชาชนในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ โดยที่เฉพาะอำเภอขุนยวมได้รับความเสียหาย24หมู่บ้าน4ตำบลได้แก่ตำบลแม่ยวมน้อยตำบลเมืองปอนตำบลขุนยวมและตำบลแม่เงาหลังเกิดเหตุการณ์อุทกภัยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว